สวัสดีครับวันนี้มาที่ IG นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนเล่น IG เรียวนะครับเคยทำคลิปพรีวิวไปแล้วครับรอบนึงแต่ว่าตอนนี้มันอัปเดตมาอีกแล้วครับก็เลยเดี๋ยวมาสอนเล่นแบบเป็นทางการจริงๆจังๆนะครับเอาแบบฉบับที่ผมเล่นนะโอเคนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆเปิดเลยครับเปิด IG มาก่อนนะครับไอ้คำว่าเรียวอ่ะตอนนี้มันเอาไว้ตรงกลางนะครับเห็นไหมตรงกลางเพื่อนๆกดเข้าไปเลยครับมันก็จะเจอของคนอื่นสามารถแตะ1ทีเพื่อปิดเสียงได้นะครับอันนี้ผมต้องปิดเสียงก่อนเสียงดังนะครับถ้าเราอยากดูของคนอื่นแล้วก็ปัดขึ้นปัดลงไปเรื่อยๆครับนี่ครับไล่ดูของคนอื่นครับไม่มีอะไรซับซ้อนครับแล้วก็มันก็จะมีให้เรากดหัวใจนะครับทางขวาเห็นมั้ยกดหัวใจนะครับกดคอมเมนต์นะครับกดแชร์บลาบลาบลาแล้วก็เข้าไปดูโปรไฟล์ของคนอื่นนะครับง่ายๆครับเหมือนTikTok ครับหลายคนเคยเล่นแล้ว TikTok เหมือนกันครับโมเดลเดียวกันอ่ะทีนี้เรามาเข้าสู่การสร้างนะครับ IG เรียวกันนะครับก็คือข้างบนนะครับบนขวาเห็นมั้ยที่เป็นรูปกล้องนะครับกดเข้าไปเลยครับปึ๊บมาแล้วครับทีนี้ก็จะเด้งมาหน้าให้เราลองเล่นดูนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูคำสั่งทีละอันนะครับเอาจากข้างบนก่อนนะครับนี่ครับเป็นเซตติ้งครับลองกดดูนะครับก็จะเป็นเซตติ้งค่าต่างๆนะครับซึ่งไม่เป็นไรครับอันนี้เอาไว้อย่างเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับก็เปิดปิดแฟลชนะครับแล้วก็ปิดโหมดนี้ไปเลยนะครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้ครับมีเสียงนะครับใส่เพลงได้อ่ะเดี๋ยวผมทีละอันเลยแล้วกันนะอ่ะเสียงครับปึ๊บก็จะมีเสียงให้เราเลือกนะครับสามารถค้นหาได้ด้านบนนะครับพิมพ์ชื่อเพลงไปเลยครับอยากได้เพลงอะไรก็พิมพ์เอาเลยนะครับแล้วก็เลือกจากตรงนี้ก็ได้นะครับหน้าแนะนำนะครับหรือว่าจากนั้นถ้าจะใช้ก็กดใช้ได้เลยนะครับมันก็จะเอาไปประกอบคลิปของเรานะครับIG เรียวเนี่ยมันเน้นวิดีโอนะครับส่วนใหญ่คือวิดีโอนะทุกคนนะก็คือถ้าเป็นอัปเดตสตอรี่ปกติก็จะเป็นรูปบ้างวิดีโอบ้างแต่ว่าอันเนี้ยสตอรี่ของ IG เรียวเนี่ยก็จะเป็นวิดีโอคลิปอย่างเดียวเลยนะครับโอเคก็ง่ายๆแข่งกับ TikTok นั่นแหละครับอ่ะผ่านเรื่องของเพลงนะครับปัดลงมาทีนี้อันนี้เป็นเวลานะครับสามารถเลือกเวลาได้มี30กับ1นาทีครับ30วินะครับกับ60วินะครับเนี่ยเพื่อนๆอยากจะอัพกี่วิใน15ก็มีครับมี15 30แล้วก็60นะครับผมว่า30กำลังดีนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะเป็นการเร่งสปีดนะครับเพื่อนๆสามารถกดเพิ่มสปีดหรือว่าลดสปีดได้นะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูเอาคูณสูงสุดสูงสุดคูณ4ครับคูณ4ปุ๊บแล้วลองกด1ทีเพื่ออัดครับกดหยุดครับแล้วก็ไปดูตัวอย่างครับก็คือการสปีดเร็วนะครับสปีดเร็วปุ๊บ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 ทีนี้กลับมาที่จุด3ครับจุด3อันนี้น่าจะช้านะไปดูตัวอย่างนี่ครับช้าแล้วครับเพราะว่ามันยังติดอันเร็วอยู่นะเมื่อกี้แล้วก็มีอันช้าโผล่มาโอเคประมาณนี้ครับก็คืออัดคลิปให้มันช้ากับเร็วนะครับแต่ต้องกดเข้ามา 1x ก่อนนะครับให้มันค่าเดิมก่อนนะไม่งั้นมันจะยังเร็วอยู่แล้วก็ช้าอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับถัดมาครับเป็นเอฟเฟคครับเอฟเฟคข้างล่างเห็นไหมเพื่อนๆสามารถประกอบเอฟเฟคได้ครับเห็นไหมหน้าใสผมเอาหน้าใสดีกว่าร้อนมากๆครับโอเคประมาณนี้แล้วก็สามารถกดถ่ายวิดีโอพร้อมเอฟเฟคนู่นนี่นั่นได้วิธีค้นหาเอฟเฟกต์ก็เหมือนเดิมครับมาที่เสิร์ชนะครับแล้วก็พิมพ์ตรงนี้เลยครับเลือกเอานะครับวิธีเดิมๆนะครับโอเคเดี๋ยวขอเปิดหน้าใสก่อนนะโอเคครับต่อไปครับถัดลงมาตกแต่งอันนี้ก็เป็นโหมดหน้าใสครับสามารถแตะแล้วก็เพิ่มขึ้นเพิ่มลงได้นะครับอันนี้คือโหมดหน้าใสนะแต่ว่าผมใช้โหมดหน้าใสของฟิลเตอร์อยู่มันใสอยู่แล้วครับทีนี้ถัดไปครับเป็นตั้งเวลาครับตั้งเวลาสามารถเลือกได้ครับว่าจะเอาหน่วงกี่นาทีครับก็คือเหมือนกดแล้วมันก็จะ3 2 1ประมาณนี้เดี๋ยวลองกดให้ดูอ่ะ3 2 1นะลองดูตัวอย่าง
นี่ครับก็คือที่เราอัดไว้เมื่อกี้ไม่ได้ลบนะมันก็ยังอยู่ทั้งอันที่ช้าอันที่เร็วนะครับแล้วก็อันล่าสุดนะครับประมาณนี้เห็นไหมติดอันที่เป็นหน้าใสด้วยนะครับประมาณนี้ถ้าจะลบข้างบนเห็นไหมก็กดแล้วก็ไปลบทิ้งนะครับทิ้งคลิปเลยก็ได้ครับมันก็จะไปทีละอันแล้วก็ทิ้งไปทิ้งหมดยังไม่หมดทิ้งไปหมดแล้วครับอันนี้ไม่มีแล้วแถบไทม์ไลน์ข้างบนไม่มีแล้วมาต่อไปครับตั้งเวลาไปแล้วเนาะตั้งเวลาเมื่อกี้ไปละหมดแล้วครับแค่นั้นเองครับเพื่อนๆทีนี้ไปดูการกดปุ่มก็กด1ทีก็ถ่ายวิดีโอเลยนะครับเฮ้ยผมขอเปิดเอฟเฟกต์ไปด้วยโอเคข้างล่างครับเดี๋ยวเอาออกแล้วกันเอ้ยออกไปข้างล่างครับก็คือเอาวิดีโอมานะครับอันนี้กดถ่ายอันนี้เอาวิดีโอมานะครับเดี๋ยวลองให้ดูเลือกวิดีโอครับผมมีวิดีโอสั้นๆหรือเปล่าเอาวิดีโอนี้ครับอันนี้ไม่ถึงนาทีไงมันก็เลยพอดีครับก็เอามาแล้วก็เข้าไปดูตัวอย่างครับนะครับมันก็จะเวลาเราแตะปุ่มนะครับมันก็จะมีคำสั่งเหมือนเราเล่น IG ทั่วไปนะครับมีสามารถใส่ตัวหนังสือนะครับพิมพ์ข้อความนะครับได้หมดนะครับใส่สีเหมือนกับ IG ทั่วไปนะครับเพื่อนๆน่าจะทำเป็นกันแล้วเนาะนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับกดถัดไปปึ๊บแล้วก็เวลาเราจะแชร์นะครับเราก็สามารถเข้ามาเขียนคำบรรยายนะครับเขียนนู่นนี่นั่นนะครับเลือกภาพปกได้นะสามารถเลือกภาพปกได้หรือว่าเอามาจากม้วนฟิล์มก็ได้นะครับแล้วก็ถ้ามันมีคำถามว่าเวลาเราโพสเนี่ยมันจะไปโพสที่หน้าของฟีดของ IG ด้วยนะถ้าไม่อยากให้มันไปโผล่ก็ปิดตรงนี้นะครับมันก็จะอยู่แต่ในเรียวนะครับอันอื่นจะไม่ขึ้นนะครับผมมาปิดตลอดเพราะว่าไม่อยากให้มันไปขึ้นโชว์หน้าฟีดของ IG นะครับก็เลยปิดไว้นะครับแล้วก็แท็กผู้คนได้เปลี่ยนชื่อไฟล์เสียงได้นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับหรือว่ากดบันทึกฉบับล่างเก็บไว้ดูก็ได้ครับถ้ายังไม่อัพตอนนี้นะครับโอเคครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆวิธีใช้งานก็ไม่ยากเนาะเนี่ยอย่างอันนี้ข้างบนเห็นไหมครับมันยังเหลือแถบอีกนะครับยังเหลือเวลาให้เราเพิ่มอีกนะครับก็สามารถเอาคลิปมาต่อกันได้เดี๋ยวผมทำให้ดูคลิปนี้อีก7 วิเห็นปะเพิ่มมายังไม่ถึง30 วิครับมันก็ยังให้เพิ่มได้นะครับผมก็ลองเพิ่มอีกเอาแบบคลิปสั้นๆอ่ะเนี่ยเพราะว่าผมมันใช้คลิปสั้นไงอ่ะลองดูตัวอย่างประมาณนี้ครับผมทำไว้3ช็อตไงมันก็จะต่อนะครับอันนี้เป็นการใช้งานเบื้องต้นนะครับน่าจะหมดแล้วครับน่าจะหมดแล้วเพื่อนๆลองเล่นดูเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมีทริคเยอะแยะเลยนะครับทริคของ IG Reel เนี่ยมีเยอะเดี๋ยวมาลองดูมันมีตรงนี้ด้วยนะครับมีตรงนี้มาโผล่มาแล้วก็คือจัดแนวครับสมมุติเราถ่ายแบบ2ช็อตอะแล้วช็อตต่อไปอยากให้หน้ามันตรงกันแล้วเราจะขยับแค่ปากแบบนี้เราก็ต้องเปิดไว้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ